สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ข่าวดึกทีวีไทยนะคะวันนี้วันอังคารที่2มีนาคม2553วันนี้พบกับดิฉันสิริมาทรงกลิ่นค่ะและผมอัครพลทองตราดลครับเหตุคนร้ายตระเวนงัดแงะอพาร์ตเมนต์ในซอยรามอินทรา40กรุงเทพมหานครตั้งแต่ปลายเดือนมกราคมแต่คดีนี้ยังไม่มีความคืบหน้านะครับทั้งที่กล้องโทรทัศน์วงจรปิดบันทึกภาพคนร้ายไว้ได้อย่างชัดเจนครับติดตามจากรายงานครับคืนของวันศุกร์ที่29มกราคมเวลา 21:04 นเป็นเวลาที่ชายคนนี้เดินเข้ามาภายในอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งในซอยรามอินทรา40ดูแล้วไม่ต่างจากผู้พักอาศัยอยู่ที่นี่ชายคนดังกล่าวทำทีเป็นโทรศัพท์อยู่ตลอดเวลาและนั่งรอจังหวะอยู่ประมาณ3นาทีจนมีผู้มาเปิดประตูจากนั้นสวมรอยเข้าไปทันทีและเดินขึ้นชั้น2ก่อนจะกลายเป็นคนร้ายโจรกรรมทรัพย์สินในห้องพักพฤติกรรมของคนร้ายจะเดินสำรวจก่อนว่าแต่ละห้องมีคนอยู่หรือไม่โดยสังเกตแสงไฟใต้ประตูและลองเคาะห้องจากนั้นยังใช้หูแนบกับประตูเพื่อความแน่ใจว่าไม่มีใครอยู่จากนั้นอุปกรณ์ที่ใช้เปิดประตูลักษณะเป็นบัตรสี่เหลี่ยมคล้ายบัตรเติมเงินซึ่งคนร้ายใช้เวลาเพียง3วินาทีก็สามารถเปิดประตูได้แล้วขนทรัพย์สินใส่ในกระเป๋าสะพายยี่ห้อดังซึ่งเป็นของผู้เสียหายทั้งสิ้นจากนั้นยังเดินขึ้นไปบนชั้น3และชั้น4การโจรกรรมครั้งนี้คนร้ายสามารถงัดห้องเข้าไปได้4ห้องได้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก4เครื่องโทรศัพท์มือถือ2เครื่องกล้องถ่ายรูปพร้อมเงินสดอีกจำนวนหนึ่งรวมความเสียหายประมาณ 200,000 กว่าบาทแม้จะมีผู้พักอาศัยเดินไปมาแต่ก็ไม่มีใครสังเกตเลยว่าชายคนนี้อยู่ในคราบของคนร้ายที่ก่อเหตุอย่างแนบเนียนใช้เวลาทั้งหมดเพียง15นาทีด้านผู้จัดการอพาร์ตเมนต์เปิดเผยหลังเกิดเหตุได้สอบถามหน่วยรักษาความปลอดภัยที่ดูแลอพาร์ตเมนต์ว่ามีรถต้องสงสัยคาดว่าเป็นของคนร้ายขับรถเก๋งนิสันสีขาวค่อนข้างเก่ามาจอดไว้บริเวณมุมมืดนอกรั้วอพาร์ตเมนต์พร้อมหันหน้ารถออกแต่จำทะเบียนไม่ได้และไม่ได้เอะใจขณะที่ผู้เสียหายทั้งหมดแจ้งความที่สถานีตำรวจนครบาลโคกครามแต่คดีไม่คืบหน้าเหตุการณ์นี้สร้างความหวาดผวาให้กับผู้พักอาศัยอยู่ไม่น้อยทางเจ้าของอพาร์ตเมนต์ต้องนำกุญแจล็อกที่เรียกว่าเดดล็อกมาติดให้กับทุกห้องเพื่อป้องกันอย่างหนาแน่นอพาร์ตเมนต์แห่งนี้มีกล้องวงจรปิดอยู่โดยรอบบริเวณตึกและในอาคารรวม12กล้องมีระบบคีย์การ์ดสำหรับเปิดประตูและรปภ.เป็นแบบมาตรฐานที่ทุกหอพักหรืออพาร์ตเมนต์ควรมีแต่ก็ไม่ไหวที่โจรผู้ร้ายจะอาศัยช่องว่างและความชำนาญเข้าไปโจรกรรมทรัพย์สินได้อย่างย่ามใจอภิคณาเขื่อนแก้วทีวีไทยรายงานใครพบเห็นชายรูปนี้นะครับสูงประมาณ175ซมผิว2สีผมฟูตามภาพครับก็สามารถแจ้งมายังรายการสถานีประชาชน027911385-7หรือสน.โคครามนะครับ025090666หรือ025090092ครับส่วนตำรวจภูธรภาค6นะครับก็เตือนผู้หญิงที่ขับรถตามลำพังครับให้ระวังอันตรายหลังผู้หญิงคนหนึ่งนะครับในจังหวัดพิษณุโลกก็ลืมล็อกประตูรถจึงถูกคนร้ายจี้ชิงทรัพย์ไปครับนายวิสรุตพ่วงทักโกถูกตำรวจชุดสืบสวนภูธรภาค6ควบคุมตัวไปสอบสวนหลังก่อเหตุจี้ชิงทรัพย์นางสาวสุภาพรปรัตไทยขณะกำลังนั่งแต่งหน้าอยู่ในรถจนส่วนตัวครับขณะที่จอดอยู่ในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในจังหวัดพิษณุโลกโดยผู้ต้องหาเปิดประตูรถเข้าไปและใช้ปืนจี้ก่อนจะใช้สายไฟมัดนางสาวสุภาพรและพาออกไปที่ตลาดอำเภอวังทองห่างออกไปประมาณ20กิโลเมตรแต่นางสาวยุพาพรสามารถหลบหนีออกมาได้ครับซึ่งผู้ต้องหาก็รับกับตำรวจนะครับว่าก่อเหตุไปเพราะต้องการเงินไปเติมน้ำมันรถเพื่อกลับบ้านประกอบกับกำลังตกงานและซื้อยาบ้าเสพขณะที่ตำรวจได้ประกาศเตือนผู้หญิงที่ขับรถจนตามลำพังให้เพิ่มความระมัดระวังและควรล็อกประตูรถทันทีที่ขึ้นรถทุกครั้งครับ
ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับสิงคโปร์นะครับต้องบอกมีมายาวนานหลาย10ปีแล้วนะครับความสัมพันธ์ทางด้านต่างๆก็มีหลายด้านด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการเมืองแล้วก็ความมั่นคงด้วยก็ทำให้กองทัพไทยกับกองทัพสิงคโปร์เนี่ยก็มีการซ้อมรบกันอยู่บ่อยครั้งใช่ค่ะมีผู้บัญชาการของไทยเดินทางไปสิงคโปร์ที่สิงคโปร์เดินทางมาประเทศไทยด้วยนะคะซึ่งกองทัพ บกไทยแล้วก็สิงคโปร์ตอนนี้นะคะได้มีการซ้อมรบร่วมกันค่ะภายใต้แผนการฝึกโคชศรี2010มีขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพแล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์รบระหว่างทั้ง2ประเทศค่ะการยิงต่อสู้ฝ่ายตรงข้ามและการลำเลียงผู้บาดเจ็บทางเฮลิคอปเตอร์และม้าเป็นการฝึกภาคสนามของกำลังผสมโคชศรี2010ระหว่างกองทัพ บกไทยกับกองทัพ บกสิงคโปร์ที่จัดขึ้นบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยตึงเท่าอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่พลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาผู้บัญชาการทหารบกกล่าวนะคะว่าการซ้อมรบครั้งนี้เป็นการฝึกทางยุทธวิธีระดับกองพันให้มีประสบการณ์ความรู้ความชำนาญในด้านการวางแผนควบคุมบังคับบัญชาและประสานงานกันนะคะซึ่งการฝึกในครั้งนี้แบ่งออกเป็น4ขั้นตอนก็คือการฝึกดำรงชีพในป่าการใช้อาวุธประจำกายการดำเนินกลยุทธ์ฝึกปฏิบัติของหน่วยทหารขนาดเล็กและกิจกรรมพัฒนาเสริมความสัมพันธ์ของกำลังพลค่ะส่วนภารกิจสำคัญที่นักเรียนในร้อยตำรวจหญิงและชายต้องเข้ารับการทดสอบนะครับก็คือการทำลานให้เฮลิคอปเตอร์นำเครื่องเสบียงอาหารไปทิ้งไว้อย่างพิกัดเป้าหมายครับหากเกิดกรณีการลาดตระเวนพื้นที่แล้วไม่มีเส้นทางการขนส่งทางอื่นได้นอกจากทางอากาศนะครับซึ่งบททดสอบนี้ผู้เข้ารับการฝึกก็สามารถผ่านการประเมินไปได้อย่างด้วยดีนะครับติดตามจากรายงานครับภารกิจวันนี้เป็นการสมมติสถานการณ์ชุดปฏิบัติการเข้าพื้นที่ลาดตระเวนแล้วเสบียงอาหารที่เตรียมไปขาดแคลนแล้วจำเป็นต้องนำเฮลิคอปเตอร์มาส่งเสบียงโดยนักเรียนในร้อยตำรวจหญิงและชายต้องช่วยกันทำสนามเฮลิคอปเตอร์ขึ้นภายในพื้นที่ป่าพร้อมกับส่งสัญญาณให้นักบินสามารถนำเฮลิคอปเตอร์ลงจอดได้อย่างปลอดภัยการฝึกภาคสนามของนักเรียนในร้อยตำรวจหญิงและชายตลอด4วันที่ผ่านมาได้ทำการฝึกทั้งการต่อต้านการซุ่มโจมตีการตั้งฐานปฏิบัติการการลาดตระเวนในพื้นที่เขาที่มีความลาดชันทำให้นักเรียนในร้อยตำรวจหญิงบางคนยอมรับว่าขณะทำการฝึกรู้สึกเหนื่อยและท้อบ้างแต่กำลังใจจากเพื่อนร่วมรุ่นทำให้พวกเธอสามารถผ่านความลำบากณห้วงเวลาที่อยู่ในการฝึกมาได้บางทีก็เอากระเป๋าทั้งใบแบกให้เลยคนไหนแบบยังพอไหวบ้างก็เอาน้ำไปถือให้อีกคนก็ช่วยถือปืนอะไรเงี้ยค่ะเพื่อนผู้ชายช่วยถือกระเป๋าผู้หญิงก็เอาปืนของผู้ชายมาช่วยถืออะไรเงี้ยค่ะก็คือช่วยกันมาตลอดทางอะค่ะก็ทำให้มาถึงได้ก็เพราะว่าช่วยกันก็เรียกได้ว่าหมวดโหค่ะหมวดหนูเนี่ยเป็นแบบมี34คนคือเดินมาด้วยกันตลอดอะค่ะไม่มีใครทิ้งกันเลยมีเพื่อนผู้ชายนี่คือช่วยได้เยอะเลยอะค่ะเขาแบบเวลาพอขึ้นเงี้ยพอเริ่มไม่ไหวเขาก็จะเอาปืนแบบดันขึ้นมาแบบขึ้นมาอีกนิดเดียวอะไรเงี้ยแล้วก็พอแบบเพื่อนเริ่มบอกไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยเขาบอกอีก10เมตรเองแต่ความจริงคือก็อีกไกลอะแต่คือเขาก็ขอให้กำลังใจอยู่ตลอดอะไรเงี้ยเขารู้ว่าเพื่อนไม่ไหวอะไรเงี้ยค่ะและอีกเพียง2วันนักเรียนในร้อยตำรวจหญิงและชายเหล่านี้ก็จะผ่านการทดสอบตามหลักสูตรต่อต้านปราบปรามการก่อความไม่สงบแต่ไม่ใช่เรื่องง่ายเมื่อพวกเขาและเธอต้องพบกับบททดสอบที่ยากขึ้นตามลำดับปริยดาจันทกลางทีวีไทยรายงาน